SME ไทยน่าห่วงจริงๆค่ะเจ็บหนักในช่วงเวลาที่ผ่านมากำลังจะฟื้นตัวอยู่แล้วมาเจอโควิดระลอก2เขาต้องการสายป่านในการหมุนเงินแต่กลายเป็นว่าสายป่านมันตึงซะงั้นนโยบายที่ส่งต่อลงมาค่ะเพื่อช่วยเหลือกลุ่ม SME ก็มีไม่น้อยนะคะซอฟต์โลนต่างๆแต่พอถึงภาคปฏิบัติแหมมันเข้าไม่ถึงสักทีมันเกิดอะไรขึ้นเรื่องนี้คุณแสงชัยธีรกุลวานิชนะคะท่านก็คือเลขาธิการสมาพันธ์ SME ไทยท่านบอกตอนนี้เนี่ยธุรกิจ SME ไทยกระทบหนักค่ะหากนับการระบาดรอบแรกจนถึงตอนนี้พบว่าตัวเลขที่แบงก์ชาติแจ้งหนี้เสียหรือ NPL ของ SME เนี่ยคิดเป็น 6% นะคะของสินเชื่อรวมนะถ้าคิดเป็นหนี้เสียเนี่ยก็คืออยู่ที่ 2.29 แสนล้านบาทกลุ่มที่กระทบมากๆก็คือกลุ่มเปราะบางพวกหาเช้ากินค่ำร้านอาหารธุรกิจท่องเที่ยวกลุ่มเล็กๆค่ะสายป่านเนี่ยไม่ค่อยยาวนะคะรวมถึงกลุ่มที่ภาครัฐเนี่ยขอความร่วมมือให้ปิดกิจการคือมองว่าพอภาครัฐขอความร่วมมือให้ปิดกิจการก็ต้องเยียวยาด้วยสิโดยควรมีระบบในแต่ละจังหวัดที่เกิดวิกฤตทำทะเบียนผู้ที่ได้รับผลกระทบให้การช่วยเหลืออย่างทั่วถึงเพราะมองว่าวิกฤตรอบนี้เนี่ยกว่าจะมีวัคซีนแล้วก็ฟื้นเป็นปกติต้องใช้เวลาถึงไตรมาส3ไตรมาส4อย่างไรก็ตามค่ะแม้ว่าช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยภาครัฐจะออกมาตรการช่วยเหลือ SME ตั้งแต่การระบาดรอบแรกโดยเฉพาะเรื่องสภาพคล่องมีซอฟท์โลน 500,000 ล้านบาทแต่พอเอาเข้าจริงปรากฏว่ามีผู้ประกอบการที่เข้าถึงซอฟท์โลนแค่ 70,000 รายจาก SME ทั้งระบบ 3,100,000 รายโดยประมาณมีการใช้เม็ดเงินจากซอฟท์โลนแค่ 1.2 แสนล้านบาทจาก 500,000 ล้านบาทนะคะยังเหลืออีกมากที่ไม่มีการปล่อยสินเชื่อให้กับ SME ถามว่าเพราะอะไรเหตุผลที่เข้าไม่ถึงเนี่ยแม้ว่าแบงก์ชาติจะผ่อนปรนเงื่อนไขทำให้ผู้ประกอบการเข้าถึงแหล่งเงินทุนแต่ปรากฏว่าพอปฏิบัติเนี่ยนะภาคปฏิบัติเสียงจากผู้ประกอบการ SME บอกว่าหลักเกณฑ์หรือวิธีการที่หน่วยงานที่เขาทำหน้าที่ในการปล่อยสินเชื่อเนี่ยเขายังยึดเกมเดิมๆทำให้ SME เนี่ยเข้าไม่ถึงสินเชื่อเพราะหน่วยงานที่ปล่อยสินเชื่อเนี่ยยังไม่ปรับตามนโยบายภาครัฐรวมถึงเงินกองทุนประกันสังคม 30,000 ล้านก็ไม่สามารถเข้าถึงได้แบบง่ายๆพอเจอวิกฤตรอบใหม่อันนี้เรียกว่าหนักกว่าเดิมเจ็บกว่าเดิมคุณแสงชัยก็เลยบอกว่าผู้ประกอบการ SME บ้านเราเนี่ยที่มีอยู่ 3.1 ล้านรายมีการจ้างงาน12ล้านคนคิดเป็น 35% ของ GDP ประเทศนะคะเป็นเศรษฐกิจฐานรากที่สำคัญหากเกิดปัญหากับ SME แม้ว่านโยบายภาครัฐที่ออกมาหลายโครงการจะดีมากแต่ถ้าลงลึกถึงไส้วิธีการปฏิบัติจะเห็นได้ชัดว่า SME เข้าไม่ถึงแหล่งเงินดังนั้นภาครัฐควรฟังเสียงและปรับวิธีการเพื่อให้วิกฤตการระบาดรอบใหม่กระทบกับ SME ให้เบาบางลงค่ะขอบคุณสำหรับการติดตาม TNN ช่อง16นะคะแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะเรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจอีกเพียบเลยค่ะและถ้าไม่อยากพลาดการติดตามแบบสดๆนะคะอย่าลืมกดติดตามที่ Facebook TNN Live ค่ะหรือง่ายๆนะคะกดตามลิงก์ที่ขึ้นตรงนี้เลยค่ะ